เดี๋ยวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปประชุมกันที่เทศบาลเนี่ยแล้วก็เรื่องประกันภัยก็ไม่ต้องห่วงนะฮะผมจะให้เขาช่วยดูให้ได้รับให้เต็มที่ตามสิทธิที่กฎหมายว่าเดี๋ยวเขาจะเอาฝากไว้ข้างกับรัฐบาลก่อนในที่เพื่อให้ญาติไปดูอีกทีแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจครับได้แล้วหลายที่เดี๋ยวนี้หูแล้วว่าเสีย4ครับเหลือ2ตอนนี้ครับจากคราวที่แล้วเป็นยังไงครับผมก็บ่มั่นใจเนาะครับแต่ว่าที่เห็นคราวที่แล้วก็ว่ามันคิดว่าแม่นชัวทั้งอื่นบ่คิดว่าของน้องเจ้าของนะครับแต่พอดีกับระยะต่อมาอีกก็จังหูว่ามันเป็นของพี่น้องญาติเจ้าของละก็เสียใจครับครับคนที่ไปส่วนใหญ่เป็นเมียงแต่ส่วนไปทั่วน้ํากันนี่ก็ส่วนใหญ่ก็สิเป็นหมู่พวกกลุ่มหมู่พวกลงสีกลุ่มไอ้หมู่พวกรถเพื่อนพวกนั่นแหละครับได้ๆๆต้นเนี่ยเท่าที่สอบถามกลุ่มผู้เสียชีวิตข้อร้ายเนี่ยเขาไปแบบเป็นของอบต.หรือว่าเป็นของส่วนตัวครับเขาไปส่วนตัวเท่าที่ทราบนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการลงสีที่มีความสัมพันธ์กันเหมือนเครือญาตินะฮะเขาก็จะรวมตัวไปลักษณะนี้ไปเที่ยวกันเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็ เห็นว่าออกเดินทางแต่2ทุ่มวันที่19นะฮะก็ไปสว่างที่จันทบุรีนะครับแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุช่วงเดินทางกลับพอดีนะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่มญาติพี่น้องเขาที่รวมตัวกันแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนักเองนะครับส่วนในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเช้าผมก็มอบให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยหนึ่งท่านนะฮะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประสานในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ไปเยี่ยมคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ในส่วนที่ของจังหวัดที่อยู่ทางนี้นะครับผมก็ประสานทุกภาคส่วนวันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องการประสานงานในการเคลื่อนย้ายศพนะครับผู้เสียชีวิตนะครับกลับมานะครับก็จากเบื้องต้นผมคุยกับทางในอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยคือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการชันสูตรพลิกศพนะครับพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะพยายามให้ชุดแรกนะฮะศพชุดแรกเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากวังน้ำเขียวเนี่ยไม่เกินเที่ยงของวันนี้นะครับในส่วนของพวกเราที่อยู่ทั้งนี้ผมก็ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนนะครับในการอำนวยความสะดวกการเตรียมสถานที่ไว้รองรับแล้วก็เชิญส่วนรายการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะครับเพื่อประโยชน์ในการประสานเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะฮะเรื่องของขนส่งเรื่องของประกันภัยนะครับในเรื่องของการดูเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจะได้รับนะฮะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนั้นก็จะได้หารือเกี่ยวเรื่องมาตรการต่างๆที่จะกำหนดเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้สงกรานต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความค่อนข้างกังวลในเรื่องนี้ก็จะได้พยายามหารือทุกภาคส่วนในการกำหนดมาตรการขึ้นมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะครับยังไม่นิ่งเลยประมาณ19อันนี้มีเจ็บทั้งหมดเท่าไหร่เราแยกเป็นโรงพยาบาลไล่ไปไม่ได้ฟิวไม่ได้ฟิว